ันนี้เราจะพามาดูนะครับชุดอินเตอร์งานแฮนด์เมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะสวยจะดุขนาดไหนเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ชุดแรกกันก่อนเลยนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดอินเตอร์งานดัดแฮนด์เมดนะครับ Revo Fortuner Innova นะครับเครื่อง 1GD 2GD 2.4 หรือ 2.8 นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่เทอร์โบก่อนเลยเทอร์โบรุ่นนี้จะเป็นเทอร์โบ FR5 7BH นะครับย้ายเทอร์โบขึ้นบนแล้วใช้กับ Header Flex นะครับตัวท่อนะครับเป็นงานดัดแฮนด์เมดนะครับไร้รอยเชื่อมนี่นะครับมาพร้อมกับกรองอากาศ Flex นะครับจะมีให้อยู่ในชุดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวท่อปากทางออกนะครับเป็นงานดัดเหมือนกันชิ้นเดียวนะครับไร้รอยเชื่อมมาพร้อมกับท่อยางโปรดักเข็มขัดสปริงส่วนแผงอินเตอร์ก็จะได้เป็นขนาด 18-12x3 นิ้วนะครับมาพร้อมกับขายึดมีมาให้อยู่แล้วลูกค้าสามารถนำไปติดตั้งได้เลยเรามาดูที่ฝั่ง ID กันบ้างนะครับท่อนนี้นะครับจะเป็น3นิ้วนะครับท่อนนี้ท่อนเดียวนะครับมาพร้อมกับ ID สร้างเลเซอร์ให้เรียบร้อยชุดนี้นะครับเหมาะสำหรับรถลูกค้าที่เก็บห้องเครื่องมาแล้วสายซิ่งจ๋าชุดนี้ใช้ได้เลยนะครับตอบโจทย์ของลูกค้าแน่นอน 17,500 บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดที่2กันเลยนะครับชุดนี้จะเป็น Vigo Fortuner นะครับเครื่อง 1KD 2KD นะครับหรือ2,500 3,000 ย้ายเทอร์โบขึ้นบนเหมือนกันนะครับสำหรับชุดนี้ที่ใช้อยู่ก็จะเป็นเทอร์โบ R72 นะครับใส่ได้เลยเข้ายาง Prodec เข็มขัดสปริงทุกชุดนะครับจะได้เป็นกรองเปลือย Flex ทั้งหมดนะครับงานสวยๆแบบนี้นะครับชุดนี้อยู่ที่ 17,500 บาทนะครับเนี่ยครับตอนนี้เหมือนเดิมครับ3นิ้วเหมือนกันมาพร้อมกับ ID สร้างสำหรับรถที่เก็บห้องเครื่องมาแล้วนะครับต้องการประสิทธิภาพสวยด้วยแรงด้วยชุดนี้ตอบโจทย์ครับครับเดี๋ยวเรามาดูชุดที่3กันเลยนอกเหนือจากงานแฮนด์เมดแล้วเรายังมีงานควันอยู่นะครับชุดนี้จะเป็นงานควันเชื่อมปากย้ายเทอร์โบขึ้นบนนะครับสำหรับ Revo Fortuner 1GD 2GD ตัวท่อจะเป็น2นิ้วครึ่งทั้งหมดนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับชุดนี้สำหรับโบ FR5 นะครับ Header Flex นี่นะครับมาพร้อมกับท่อยาง Prodec เข็มขัดสปริงกองเปลือย Flex ชุดนี้จะอยู่ที่ราคา 12,000 บาทนะครับอินเตอร์รับบูได้อยู่100ปอนด์สำหรับลูกค้าที่ต้องการจะย้ายเทอร์โบขึ้นบนนะครับชุดนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับฝั่งนี้นะครับสำหรับ P20 หรือว่า IR เนี่ยเรามีอะแดปเตอร์ตรงนี้มาให้นะครับใส่ได้เลยเหมือนกันต่อมานะครับออยล์คูลเลอร์หรือออยล์เกียร์นะครับ16ชั้นชุดนี้นะครับจะมาพร้อมกับหางปลา2ตัวนะครับจะมีให้เลือกทั้งสีฟ้าและก็สีดำนะครับที่ 3,450 บาทนะครับจะมีสายอยู่ในชุดทั้งหมด7ฟุตนะครับนอกเหนือจากนี้เรายังมีชุดออยล์13ชั้น13ชั้นเนี่ยอยู่ที่ 3,190 บาทแล้วก็19ชั้นอยู่ที่ 3,890 บาทต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นหม้อน้ำอลูมิเนียมเฟล็กมาพร้อมกับฝาหม้อน้ำเฟล็กนะครับ 1.3 บาร์ทั้งบนทั้งล่างปัดเงาตัวหลอดเราสังเกตได้เลยว่าถี่บาร์ความร้อนได้ดีแน่นอนตัวนี้จะเริ่มต้นที่ 5,500 บาทจนถึง 5,700 บาทนะครับแล้วแต่บางรุ่นมีรับประกันรั่วซึมให้3ปีครับเคลมลูกใหม่ทันทีไม่ซ่อมไม่เชื่อมครับครับเดี๋ยวเรามาดูชุดที่4กันเลยนะครับชุดนี้งานแฮนด์เมดเหมือนกันนะครับ 1.9 ใครสาวก 1.9 นะครับชุดนี้นะครับงานแฮนด์เมดเดี๋ยวเรามาดูที่เทอร์โบก่อนเลยครับนี่นะครับจะเป็นเทอร์โบ 1.9 ตรงรุ่นเฟล็กมาพร้อมกับท่อยางโปรแดกเข็มขัดสปริงสวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวท่อนะครับไร้รอยเชื่อมอากาศโฟลว์แน่นอนแต่ที่พิเศษสุดก็คือนี่นะครับอินเทคแต่งตรงรุ่น 1.9 นะครับรถเดิมใส่ได้ไหมใส่ได้ครับอากาศโฟลว์กว่าเดิมแน่นอนราคา 11,500 บาทส่วนเรื่องของการรับประกันก็กองเปลือย1ปีครับท่อยางเข็มขัดในชุดรับประกัน1ปีครับส่วนอินเตอร์ท่อแทนรับประกันให้ต่ออายุการใช้งานครับยกเว้นรถชนหรือเสียสีถ้าเกิดความเสียหายหรือถูกกระแทกระหว่างการติดตั้งอันนี้ประกันขาดทันทีครับเดี๋ยวเรามาดูชุดที่5ของวันนี้นะครับ Revo Fortuner นะครับ 1GD 2GD ได้หมดนะครับ IR หรือตัวก่อน IR เรามีให้เลือกชุดนี้จะเป็นอินเตอร์ตรงรุ่นหรือเป็นอินเตอร์โมโนบ็อกซ์นะครับใส่ได้เลยนี่นะครับเราสังเกตตรงนี้ว่าลูกยางตรงจุดนี้นะครับเราใช้ของเดิมได้เลยนะครับแม้กระทั่งน็อตเราใช้ของเดิมได้หมดตรงรุ่นนะครับย้ำว่าตรงรุ่นชุดนี้จะเป็นงานดัดอรูนะครับเริ่มต้นที่ 13,200 บาทนะครับพร้อมกับท่อแทนเลยสำหรับใครที่ต้องการประสิทธิภาพด้วย performance ด้วยนะครับแต่ไม่ต้องการเจาะตัวรถชุดนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับใส่กับเทอร์โบเดิมได้เลยนะครับทุกอย่างจะของเดิมได้หมดมีอะแดปเตอร์มาให้แล้วนะครับติดตั้งได้เลยก็นอกเหนือจากนี้นะครับเรายังมีรุ่นอื่นๆในหลายๆรุ่นนะครับลูกค้าสามารถทักมาสอบถามช่องทาง Facebook LINE Shopee หรือ Lazada ได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่แบบว่าเฮ้ยฉันอยู่จังหวัดอื่นๆต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นตัวเป็นๆก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวทางเราจะมีสินค้าตัวอย่างนะครับไปโชว์ที่ดีลเลอร์หรือร้านตัวแทนนั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนในเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ